โอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับลุยกันต่อนะครับไปดูดูว่ามีของให้เก็บป่ะมีแล้วล่ะเอ้าลงไปทำไมล่ะทำไมมันถึงให้เราย้อนกลับไปได้ป่ะเพราะอะไรอันนี้ไม่เข้าใจนะเพราะว่าเกมนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นเกมเส้นตรงเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวให้เรากลับมาเพื่ออะไรครับให้เราว่าจะกดเช็คดูหน่อยกลับกลายเป็นว่าหยอดกลับไปจะได้จบเกมเจอพ่อค้างจดหมายอะไรก็ไม่รู้เอดาจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะไม่รู้เหมือนกันแปลว่าอะไร Welcome. Got some report of your boyhood. มีอะไรขายบ้างครับพ่อค้าไม่มีเลยซื้อนี่ดีไหมเนี่ยปืนเนี่ย38,000แรงมากเลยนะดาเมจ13อ่ะอัพเกรดแล้วโอ้โหเหลืออีกคันหนึ่งอุ้ยได้แล้วเหรอดาเมจเพิ่มกระสุนนี่ได้ยิง25,000เดี๋ยวผมผสมไปนั่นก่อนมงกุฎแล้วก็ขายสมมงกุฎนี่มงกุฎผมครบแล้วนะครับนี่ขายได้เลยดูสิขายได้เท่าไหร่ไหนวะโอ้48,000นี่ผมไม่รู้ว่ามันผสมได้ไหมมีอะไรอีกอัพเกรดอะไรอีกนี่เรียบร้อยเหลือ59,000ขับไป12,000จัดให้20,000ไม่มีตังค์ละกันต่อครับแต่นี้ก็ไม่มีอะไรยากนะเพื่อนปืนเราก็แรงมากเลยตอนนี้ตายเลยหรอปืนพกเราจะอัพเกรดเต็มแล้วดอกกระสุนเยอะๆหน่อยยิงกันเต็มโอ้โหไม่มีระเบิดนั้นด้วยมีแต่ระเบิดไฟอ่ะได้ปะปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยไหม
มดแล้วนะหมดยังไม่มีละล็อกแสดงว่าเราต้องหาอะไรมาใส่นะอุ้ยอะไรวะมันรู้เหรอเรามาเอ้ากระโดดลงมาไหมวะสวัสดีครับผมผมมาแล้วมาเจอกันหน่อยเพื่อนๆวิ่งเรื่อยมาละเฉียวเลยมาเถอะมัดรวมกันมาให้มันเดินหาเราดีกว่าเนาะแป๊บนึงนะมันมีของหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องลงมาอยู่บนนั้นละเดินดูของก่อนอันนี้เหมือนผมจะลืมเก็บนะไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวมีชั้นใต้ดินอีกว่าไงจ๊ะมีอะไรข้างล่างอุ้ยสมบัติอะไรเนี่ยกระทาเรื่อย
ยู่ข้างบนแล้วเนี่ยโอ้ยมี2ตัวเลยเหรอโอ้โห2ตัวมาเถอะสองตัวก็ไม่กลัวนะครับเดี๋ยวขึ้นข้างบนก่อนยุ่งเลยด้วยเนี่ยคุณป้าดาราคุณแจป้าก็อึดเหมือนกันนี่วะแม่งมาทุกช่องทางเลยนี่วะหนีลงล่างแล้วจบยังเนี่ยกูแอฟเฟิลกูหมดแล้วเฮ้ยลูกซองเคยดรอปเทเลโฟนนี่ก็ต้องยิงอีกมั้งยิงได้ยิงก่อนได้ไหมยิงไม่ได้ด้วยยิงก่อนแล้วเจอกันไงล่ะยิงรัว
ู่ช็อตกันให้มาเพิ่มว่ะหรือว่ามันรู้ว่าเราจะเจอของดีนะครับรถไฟอยู่ท้ายขบวนไปนะครับประหยัดได้ครับประหยัดครับตอนนี้ประหยัดประชิดระยะประชิดไปกันต่อเปี้ยงมากันไม่บรรยะบรรยังมากันไม่บรรยะบรรยังมาไปเรื่อยโอ้ยไม่สองตัวเลยเหรอวะตัวเดียวก็ว่ายากนะเรื่อยอะหัวโขงเลยเรื่อยปุ้งตายแล้วเนี่ยกินเลือดกันเตรียมตัวกระโดดสวยเร็วๆๆๆๆโอ้เรียบร้อยรอดนี่ไงได้ละนี่เอาไปใส่นะไอ้ที่เป็นกลมๆเนี่ยประตูนี่ครับเขาเรียกอะไรปากสิงโตจบอีกแล้วโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ